เอาชาวเน็ตขันนิ้วไม่ได้พัดก,กันเลยกับท่านผู้ชมข่งงานนี้เพราะว่าเห็นแล้วคะ่ะต้องตามไปคอมเมนต์ด้วยทันทีเหมือนล่าสุดนะคะทนายคนดังอย่างทนายธรรมราชรารปัญญาได้โพสต์ข้อความฉะถึงสื่อมวลชนปมเอาคนชั่วมาออกทีวีค่ะโดยได้เขียนข้อความเต็มๆนะคะว่าหยุดปั้นโจรให้เป็นดาราหยุดเอาคนชั่วมาออกสื่อจัรยาบรรณสื่ออยู่ที่ไหนกสชทชทําอะไรอยู่ครับพร้อมกับได้แนบคลิปนะคะของติก๊กต็อกเกอร์รายหน,นะะึ่งค่ะที่ได้ออกมาฟาดเดือดน,นะคะถึงการทํางานของสื่อโดยกล่าวว่าสังคมบ้านเราหลังๆเนี่ยมันเป็นอะไรก เอาคนที่มีพฤติกรรมเลวแหลกเอาคนที่ชั่วช้าเอาคนที่ชอบละลานคนอื่นเนี่ยมันนั่งออกทีวีแล้วก็ข่มขู่ชาวบ้านเป็นอะไรกันครับไม่มีอะไรจะฉายแล้วหรอสื่อครับทุกคนเลยครับสื่อทั้งนั้นเลยทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์ออนไลน์หอสักทีเหอะเขาไม่อยากจะดูแล้วเขาอยากดูสิ่งดีๆสิ่งงามๆสิ่งที่มันประเทืองปัญญาช่องทางทามาหากินอะไรถูกอะไรดีวิธีการทํามาหากินใหม่ๆเอาออกมานําเสนอสิวิธีการช่องทางทามาหากินใหม่ๆเอาออกมานําเสนอสิคนที่เขาเป็นผู้รู้อะเอาออกมาไม่ใช่เอาคนชั่่วเอออาาคนไมมดีก แล้วก็ไปเที่ยวข่มขู่ชาวบ้านเนี่ยนอกจากจะผิดจรรยาบรรณสื่อแล้วไอ้ช่องที่เอามาออกหรือว่ารายการที่เอามาออกก็ผิดกฎหมายอาญาด้วยนะฐานร่วมกันกระทําผิดสื่อทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อช่องสีไหนช่องน้อยสีช่องมากสีช่องหนังสือพิมพ์เก่าคิดนิดหนึ่งก่อนที่จะนําเสนออะไรต่อสังคมเนี่ยมีความรับผิดชอบหน่อยลูกเด็กเล็กแดงเขาก็นึกว่าไอคนนี้เนี่ยมันได้ออกทีวีว่าแสดงว่ากูต้องทาตามมันสิคุณไปทําให้เขาเป็นฮีโร่ไปทําให้เขาเป็นต้นแบบคนพวกนี้ต้องเก็บเอาไว้เฉยๆในคุกในสถานบําบ,บัดไม่ใช่ให้เคาามอออกสื่นะรับ ฝากเอาไว้ด้วยแค่นี้อย่างคิดกันไม่ได้ก็อย่าเป็นสื่อเลย ซึ่งหลังจากที่ทนายธรรมราชนะคะ่ะได้โพสต์คลิปนี้ค่ะแล้วก็ระบุแคปชั่นฉะเดือดนะคะงานนี้ค่ะทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยพิธีกรดําเนินรายการชื่อดังจากรายการโหนกระแสก็ได้มีการเข้ามาแสดงความเห็นด้วยข้อความสะดุ้งเลยนะคะว่าอะตอนนั้นทนายมาออกโหนเรื่องอะไรนะครับพร้อมกับได้แนบภาพของทนายธรรมราชค่ะที่ครั้งหนึ่งนะคะเคยไปนั่งอยู่ในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยงานนี้ทําเอาชาวเน็ต่าแห่มาคอมเมนต์ตามกันสนั่นอาทิเห็นด้วยกับทนายเลยค่ะโดยเฉพาะเทปนี้โหนกระแสผิดพลาดมากค่าฮ่าฮ่าอย่าเอาคนชั ไม่น่าเลยเอาอะไรมาออกก็ไม่รู้พี่หนุ่มก็แรงไปมีภาพทนวยประกอบด้วยอย่างปัน่นคนพวกนี้มันก้มมองหัวแม่ตีนตัวเองไม่เห็นหรอกครับพี่หนุ่มสันดานเน้นแต่จะนั่งจับผิดชาวบ้านชาวช่องครับทํารายการสดอยู่ยังแวะมาเมนได้สุดจัดขยันโพสเจอตอกหน้าห่อยเป็นหมาเลยไอ้ตุ๊ด ขณะที่หลายคนนะคะก็แห่ถามรัวๆค่ะว่าพี่หนุ่มกัญชัยนะคะได้โพสต์ภาพทนายธรรมราชนั่งอยู่ในรายการโนกระแสนั้นคือ EP ีไหนคะ่ะจะตามไปดูนะคะซึ่งปรากฏว่าเป็น EP ีที่1451ค่ะของวันที่14กรกฎาคมปี2566ที่มีชื่อว่ายุทธการทวงคืนบางคลานฝ่ายปกครองผ้าย,ยับโดนชาวบ้านคุมวัดเอาหนังสติกยิงนั่นเองคะ่ะ โดยเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจสนธิกำลังกว่า200นายเข้าควบคุมพื้นที่วัดธีรยญญารามค่ะหรือว่าวัดบางคลานตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะปฏิบัติการนำเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดเข้าปฏิบัติงานภายในวัดหลังมีปัญหาความขัดแย้งผลประโยชน์นานเกือบ10ปีจนเกิดเหตุการณ์ประทดเดือดกับชาวบ้านโดยชาวบ้านได้ปิดประตูสกัดกั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรวมทั้งได้ใช้หนังสติ๊กยิงใส่กำลังกองตำรวจอาสาฝ่ายปกครองจนโล่รถยนต์อุปกรณ์ของทางราชการได้รับความเสียหายรวมทั้งได้รับบาดเจ็บไปตามๆกัน โดยรายการหนกระสายอีพีนั้นดำเนินรายการโดยคุณหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยสัมภาษณ์พระครูพิสุทธิวรากรเจ้าอาวาสวัดบางคลานที่ไม่สามารถเข้าวัดไปปฏิบัติหน้าที่ได้ลุงพรวัยาวัชกรลุงเพนกรรมการวัดหม่อมช้างหม่อมหลวงการตะพลวรวุฒิที่ปรึกษาเจ้าอาวาสรวมทั้งทนายธรรมราารปัญญาซึ่งเป็นทนายความของวัดดังกล่าว ทั้งนี้คะ่ะจากกรณีที่ทนายธรรมราชนะคะได้โพสต์ข้อความแล้วก็แชร์คลิปที่มีการพูดถึงการทําหน้าที่ของสื่อนะคะให้หยุดเอาคนชั่วมาออกทีวีปั้นโจรที่เป็นดาราน,นั้นก็คงจะหมายความถึงกรณีไหนเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่กรณีของเอกสายเตาะค่ะที่เมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นข่าวดังอย่างมากจากกรณีที่นายเอกคะ่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านนะคะจอดรถขวางบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านย่านดอนเมืองจนชาวบ้านคะ่ะไม่สามารถเข้าออกได้อีกทั้งยังข่มขู่คนในหมู่บ้านนะคะไลฟ์สดพกพาอาวุธค่ะจนเพื่อนบ้านวกกกัะะัปปกนกันนะแ่รรบบรๆทงเอ ได้ถูกทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายและฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหาคนครไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งกรณีของนายเอกสายเต๊าะนั้นก็เกี่ยวโยงกับพี่หนุม่มกัญชัยเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางรายการหนกระแสได้ให้โอกาสสัมภาษณ์และให้พื้นที่สื่อกับเอกสายเต๊าะไปถึง3ครั้งจากกรณีพิพาทกับเพื่อนบ้านซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เอกสายเต๊าะมานั่งในรายการและได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตลอดการให้สัมภาษณ์แต่กระแสสังคมกลับโจมตีว่าทางรายการหนกระแสนั้นเข้าข้างคู่กรณีจนเอกไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยคนที่ถูกวิพากวิจารณ์หนักเลยคือทนายแก้วดรมนชัยจงไกรรัตนกุลจนทางด้าน,นาอออาทษ ขณะที่ทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยในรายการหนกระแสเมื่อวันที่19ก,ก้กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะได้เชิญทางตัวแทนลูกบ้านค่ะที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับเอกสายเต๊าะนะคะที่ได้รับผลกระทบมาออก,ออก,ออกรายการหลังเอกค่ะยังก่อความวุ่นวายไม่เลิกคุณหนุ่มกัญชัยนะคะถึงกับลั่นว่าเอกสายเตาะค่ะตอนมาออก,ออกรายการหนกระแสคนอวยหนักเป็นคนดีเป็นคนตรงวันนี้เห็นหรือ,อยังคงจะตาสว่างแล้วนะขณะที่ในรายการนะคะก็ยังคงมีคนพยายามส่งข้อความนะคะว่าให้โฟนอินค่ะไปหาเอกสายเต๊าะซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยนะคะก็บอกว่าขอโทษด,ด้วยผมประหยัดเงินนเออาาไว้้โรหหแขกพุ่งีื ขอโทษอันนี้เปลืองไม่เอาอย่างไรก็ตามค่ะนอกจากรายการห่นกระแสนะคะยังมีอีกหลายรายการที่ได้เชิญเอกสายต่อไปพูดคุยอาทิรายการเปิดปากกับภาคภูมิจนสังคมค่ะมองว่าสื่อกําลังให้ค่ากับคนที่กระทาความผิด อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการยกตัวอย่างมาให้เห็นภาพเท่านั้นนะคะส่วนที่ทนายธรรมราช่ะโพสถึงสื่อเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้เจาะจงนะคะว่าหมายถึงสื่อไหนเป็นพิเศษเป็นการโพสต์ไปตามสถานการณ์เท่านั้นขณะที่ทางด้านของคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในลักษณะดังกล่าวนะคะที่โพสตของทนายธรรมราชนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าต้องการจะสื่อหมายความว่าอย่างไรกันแน่อาจจะเป็นแค่การเข้าไปแซวหรือว่าปั่นกันเล่นๆก็ได้ค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l To ปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ปดารานะคะ